ครับเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทยจะมีอายุครบ27ปีกอบกับการที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาจะมีครบรอบนะครับ11ปีของการก่อตั้งสาขาวิชาขึ้นมานะครับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกับทางเทคโนโลยีนะครับจึงได้คิดที่อยากจะจัดกิจกรรมซึ่งคิดว่าจะต้องเป็นกิจกรรมที่ให้มีคนเข้ามาร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็แน่นอนเนื่องจากว่าเกี่ยวข้องกับกีฬาก็จะเป็นอะไรที่จะต้องมีการส่งเสริมสุขภาพนะครับและที่สำคัญที่สุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยที่จะเป็นของส่วนรวมนะครับเป็นของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเราก็เนื่องจากว่าเราอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเราก็เล็งเห็นความสำคัญว่าน่าจะมีโอกาสที่ได้ช่วยกิจกรรมของทางจังหวัดด้วยนะครับซึ่งแน่นอนทางจังหวัดนครราชสีมาได้รับมอบหมายนะครับให้เป็นจังหวัดที่จะต้องมีหรือว่าเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวและกีฬาของแห่ง1ใน5ของประเทศด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่าจะจัดกิจกรรมที่สำคัญและกิจกรรมนั้นก็คือการวิ่งมินิมาราธอนนะครับเราก็ได้จัดกิจกรรมเป็น SUT มินิมาราธอนครั้งที่1ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่4มิถุนายน2560ครับในนามของคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน SUT มินิมาราธอนครั้งที่1ผมขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเทคโนธานีในฐานะเจ้าภาพร่วมแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมสปอนเซอร์นะครับจากทุกแหล่งนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับทีมงานนะครับผู้จัดทุกท่านคณะกรรมการทุกคนน้องๆนักศึกษาทุกคนที่มาร่วมงานมาช่วยงานนะครับเราเตรียมงานใช้เวลานานมากนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงและที่สำคัญที่สุดนะครับขอขอบพระคุณผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันถ้าไม่มีท่านงาน SUT Mini Marathon ครั้งที่1เกิดขึ้นไม่ได้นะครับผมหวังว่าท้ายนี้นะครับในอนาคตอันใกล้นะครับเราคงจะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งและแน่นอนคงจะเป็นการจัดการแข่งขันมาราธอนระดับชาติและเป้าหมายสูงสุดก็คือเราจะเป็นสนามที่สำคัญที่จะใช้ในการจัดการแข่งขันมาราธอนในระดับนานาชาตินะครับขอบคุณทุกท่านครับ